คือเอาจริงๆคือช่วงนี้เนี่ยคือมันฤดูฝนละนะคือฝนครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันเลยฮะในกรุงเทพมหานครแต่ว่าในจังหวัดเนี่ยบางพื้นที่ฝนก็ตกหนักบางพื้นที่มันก็ยังคงเผชิญปัญหาเรื่องของภาวะภัยแล้งอยู่นะครับพิธีกรเขาเลยถามว่าคือหลายพื้นที่มันเจอภัยแล้งอยู่ท่านนายกนะฮะแล้วก็ยังกระทบกับปัญหาเศรษฐกิจโดยตรงด้วยนะฮะเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมีคำชี้แจงแล้วก็คำอธิบายรวมไปถึงคำแนะนำน่าสนใจมากๆนะฮะจะทำยังไงให้ฝนตกต้องตามอย่างสมมติว่าคุณผู้ชมดูอยู่แล้วก็ปรากฏว่าที่บ้านฝนไม่ตกครับอยากจะให้ฝนตกทำยังไงแห่แมวไหมครับโอ้ยมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะสิครับครับเดี๋ยวลองไปฟังท่านนายกรัฐมนตรีแนะนำดูครับนะฮะจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับบอกว่าคือเรื่องของฝนเนี่ยมันกำลังหาวิธีการที่จะเติมน้ำในเขื่อนนะครับทำยังไงให้ฝนตกเยอะๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยความชื้นสัมผัสเนี่ยมันอาจจะยังไม่มากสักเท่าไหร่นะฮะก็จริงๆแล้วคือบอกกรมฝนหลวงไปแล้วนะฮะว่าจะให้มีการขึ้นบินอะไรบินทำฝนหลวงลักษณะนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันก็เกิดปัญหาด้วยเหมือนกันนะฮะฝนที่จะตกตรงไหนตกตรงไหนมากตรงไหนน้อยนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วนายกรัฐมนตรีบอกว่าคือถ้าทำความดีกันมากๆผมว่าฝนจะตกนะจะสีโรดเป็นคนดีที่บ้านฝนตกหนักเลยใช่ไหมช่วงนี้ตกทุกวันเลยครับแต่ผมชอบประโยคเต็มๆที่บอกว่าแต่ก็ไม่อยากให้ตกในกรุงเทพมากนะเพราะจะจราจรติดขัดแสดงว่ากรุงเทพนี่มีแต่คนดีใช่ไหมครับครับโอ้เป็นเมืองคนดีเมืองเทพสร้างนะครับสงสัยจะเป็นเทพโพไซดอนเพราะว่าฝนตกทีไรนี่น้ำท่วมทุกทีครับก็เอานายกรัฐมนตรีบอกว่าตกพอสมควรพอเอาแค่เปียกๆพอสำหรับในกรุงเทพมหานครครับผมก็เป็นสีสันที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะสำหรับเทคนิคดีๆที่นายกรัฐมนตรีแนะนำกันพื้นที่ไหนฝนไม่ตกชาวนาเกษตรกรจุดไหนที่อยากจะปลูกข้าวทำนานะฮะแล้วก็น้ำยังไม่มีเนี่ยเป็นคนดีนะครับครับผมคนดีสำคัญกว่าทุกสิ่งครับเบื้องต้นง่ายๆกันนะครับ